11:13 นะคะมาดูเรื่องของการเดินทางผ่านรถไฟการรถไฟนี่เขาก็มีพัฒนามาโดยต่อเนื่องนะคะเช่นการจองตั๋วล่วงหน้าได้สูงสุด90 วัน 3 เดือนซึ่งก็มีผู้ใช้บริการมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาก็เพิ่มขบวนเที่ยวของรถนะคะเป็นทั้งรถด่วนพิเศษแล้วก็รถด่วนรวมแล้วเนี่ย32 ขบวนซึ่งก็จะมีแผนเพิ่มล่วงหน้ากันอีก26 ขบวนสำหรับที่จะสามารถจองตั๋วกันได้ล่วงหน้า90 วันอ่ะเอาคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเยอะมากนะคะซึ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีรายละเอียดขบวนรถเร็วที่เพิ่มขึ้นมาให้สามารถจองตั๋วกันได้90วันล่วงหน้าก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปถึงเด่นชัยที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็มีไปกลับและจากเด่นชัยจังหวัดแพร่มาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์รวมไปจนถึงนะคะจากสถานีกลางกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็ไปหนองคายอุบลราชธานีและรวมไปจนถึงนะคะถ้าเป็นเส้นทางทางใต้เนี่ยก็คือจะไปได้ที่กันตังจังหวัดตรังที่ยะลาแล้วก็ที่สุไหงโกลกนราธิวาสนะคะแล้วก็จะมีเปิดเพิ่มคือกรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพสวนสนประดิพัฒน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะคะก็น่าสนใจคือสามารถที่จะไปดูได้นะคะใน dticket.railway.co.th นะคะแล้วก็มีอีกที่จะเป็นฟังก์ชันใหม่ก็คือ waiting list คือหลายคนเนี่ยจะเจอปัญหาในการเดินทางช่วงเทศกาลคือไม่สามารถที่จะจองตั๋วได้เพราะว่าตั๋วเต็มแต่ตอนนี้เขาจะมีระบบแบบจองตั๋วโดยสารแบบเป็นชื่อสำรองในกระบวนที่เต็มไปแล้วนะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งสิทธิ์คือถ้าเกิดมีการยกเลิกปุ๊บชื่อของเราเนี่ยก็จะขึ้นไปแล้วก็จะได้ตั๋วในที่ดินในเที่ยวรถไฟที่เต็มไปนะคะแต่ว่าจะสามารถใช้วิธีการ waiting list เนี่ยสำหรับขบวนที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าคือขบวนด่วนรถด่วนพิเศษรถด่วนขบวนรถเร็วขบวนรถนำเที่ยวนะคะแล้วก็ไปใช้บริการกันได้จาก dticket ก็จะมีรายละเอียดอีกนะว่าเอ๊ะแล้วในการระบุใน waiting list เนี่ยเราต้องให้อะไรข้อมูลอะไรบ้างคือมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติก็คือจะต้องมีเลขที่หนังสือเดินทางนะคะขณะเดียวกันสามารถเปลี่ยนได้นะตั๋วเนี่ยสมมติเป็นการจองตั๋วล่วงหน้าเนี่ยครับเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนที่รถจะออกจากสถานีนะคะ1 ชั่วโมงจะต้องไปเปลี่ยนที่สถานีโดยตรงนะคะแต่ว่าจะคิดค่าเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางเนี่ย100 บาทแต่ว่าถ้ากรณีมีการพิจารณาเนี่ยนะคะก็คือนอกเหนือจากจะเปลี่ยนชื่อได้แล้วนะก็สามารถที่จะใช้ตัวจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือจองปุ๊บเขาก็จะมีจดหมายเป็นอีเมลหรือว่าเป็น PDF ไฟล์ซึ่งสามารถจะไปแสดงเวลาที่เราขึ้นรถไปเจอในตรวจก็เปิดมือถือให้เขาดูได้เลยนะคะเช่นเคยทุกๆวันจันทร์นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของดร.บัณฑิตนิษฐถาวรนะคะรองผู้อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดร.บัณฑิตก็เป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลสวัสดีค่ะดร.บัณฑิตคะสวัสดีครับคุณวรวีครับวันนี้คอลัมน์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตนะคะนโยบายเศรษฐกิจกับนักการเมืองแม้ก็มีเรื่องราวสำคัญนะคะคือการที่อินโดนีเซียกับมาเลเซียนี่เขาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าเขาไปร่วมกับไปเป็นสมาชิกของความตกลงต่างๆก็เลยอยากจะให้ดร.บัณฑิตนี่เล่าสู่คุณผู้ฟังของคุณชัยเศรษฐีให้ได้รับทราบกันนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวจากอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์2 เรื่องนะซึ่งผมคิดว่ามันก็สะท้อนความพยายามของการทำนโยบายเศรษฐกิจโดยนักการเมืองของเขาเนี่ยนะที่จะผลักดันประเทศเขาให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็มีนโยบายสำคัญ2 เรื่องเรื่องแรกคือการประกาศเข้าเป็นสมาชิกไอ้ CPTPP เนี่ยก็คือภาษาไทยก็เรียกว่าไอ้ความตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับพื้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นวงการค้าเสรีในภูมิภาคแต่ว่าเป็นวงการค้าเสรีที่มาตรฐานสูงแล้วก็ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกอย่างเช่นทั้งในเรื่องของสินค้าเรื่องของบริการเรื่องของการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญาด้วย
ซึ่งพอมันเป็นมาตรฐานสูงเนี่ยมันก็หมายความว่าประเทศที่จะเข้าร่วมเนี่ยจะต้องคล้ายๆกับว่ายึดระเบียบมาตรฐานที่สูงขึ้นในการทำธุรกิจซึ่งหมายความว่าประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกนี่ก็ต้องปรับตัวมากเลยใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างของความพยายามที่จะผลักประเทศขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตอนนี้สมาชิก CPTPP เนี่ยมีประมาณ11ประเทศด้วยกันแต่ว่าไม่มีประเทศไทยนะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นประเทศที่12อันนี้ก็แสดงถึงความอะไรล่ะความต้องการที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกอันหนึ่งคล้ายๆกันก็คือเขาก็ประกาศว่าภายใน3ปีเนี่ยเขาจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาก็คือ OECD ที่ยุโรปที่เรารู้จักกันอันนี้ก็เป็นองค์กรที่ใกล้ๆกับว่าพยายามที่จะมีสมาชิกที่มีเศรษฐกิจในระดับที่เป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วนะหรือเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานสูงเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาดูแลเรื่องกฎระเบียบในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งการเข้ามาเป็นสมาชิกแบบนี้โดยอินโดนีเซียเนี่ยก็หมายความว่าเขาจะต้องยกระดับการบริหารจัดการเศรษฐกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สูงของ OECD ซึ่งตัวสำคัญที่สุดสำหรับประเทศอย่างพวกเราเนี่ยก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลในภาครัฐในธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสะท้อนความพยายามของตัวอินโดนีเซียเองที่จะผลักดันมาตรฐานการทำธุรกิจและระเบียบต่างๆเนี่ยให้ไประดับที่สูงขึ้นซึ่งถ้าเผื่อเขาทำได้เนี่ยเขาจะเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะที่จะเป็นสมาชิก OECD แต่นี้พอเรามาดูอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวของตัวมาเลเซียมาเลเซียก็ประกาศว่าจะดึงเงินลงทุนประมาณ5บิลเลียน US หรือ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมาพัฒนามาเลเซียให้เป็นศูนย์การผลิตชิปของโลกซึ่งจะเป็นศูนย์การผลิตที่คล้ายๆกับว่าธุรกิจทั่วโลกพึ่งพาได้เนี่ยเพราะเขาจะวางตำแหน่งตัวเองเนี่ยให้เป็นศูนย์การผลิตสินค้าในซัพพลายเชนที่มีความเป็นกลางก็คือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในแง่ของไอ้สงครามการค้านะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยแล้วก็ประกาศที่จะผลิตวิศวกรอีกประมาณ 60,000 ตำแหน่งที่จะสนับสนุนการเติบโตเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งที่องค์นักการเมืองของมาเลเซียเนี่ยที่ประกาศนโยบายชัดเจนในการวาง direction ของประเทศที่จะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นซัพพลายเชนหลักเลยในเรื่องชิปอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่จะให้กับทางภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวจากสิงคโปร์ก็คล้ายๆกันนะว่าสิงคโปร์เนื่องจากตอนนี้เขาวางตัวเองเป็นศูนย์การทำธุรกิจด้าน AI ใช่ไหมนะไอ้ AI เนี่ยถ้าเผื่อมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะถูกป่ะมันก็เลยจะต้องมีพลังงานที่จะผลิตขึ้นมาในประเทศเขาก็ประกาศที่จะคล้ายๆขยายการผลิตพลังงานสีเขียวนะคือผลิตพลังงานแล้วก็จะเน้นเป็น green energy เนี่ยที่จะซัพพอร์ตในตัวการเติบโตของธุรกิจ AI นี่จะข่าว3เรื่องที่อยู่รอบๆบ้านเราเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าแต่ละประเทศก็พยายามไปข้างหน้ากันนะอย่างชัดเจนมีแล้วก็การตัดสินใจเหล่านี้มันก็เป็นการตัดสินใจของนักการเมืองก็เลยมีคำถามว่าทำไมประเทศบางประเทศนักการเมืองก็แอคทีฟมากที่จะผลักดันแต่ทำไมบางประเทศเขาเฉยๆเงียบๆอันนี้ก็คือประเด็นที่นำมาเขียนคือในความหมายก็คือว่าไอ้นักการเมืองกับนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะว่าผลงานของนักการเมืองที่จะได้รับการยอมรับจากประชาชนได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยมันก็ต้องมาจากผลงานทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะว่าผลงานทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือผลงานที่จะช่วยลดระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นจำสมัยก่อนบิลคลินตันก็หาเสียงได้ไหมที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องที่จะต้องทำแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยใช่ไหม It's the economy stupid เนี่ยแหละที่เขาพูดถึงก็คืออันนี้คือความสำคัญของเศรษฐกิจไม่มีเรื่องอื่นทำให้เรื่องของการตัดสินใจเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยเป็นโจทย์สำหรับนักการเมืองทั่วโลกนะซึ่งจำเป็นต้องตัดสินใจก็เข้ามารับตำแหน่งแล้วมันก็ต้องเรื่องนี้แหละบางคนก็ทำได้ดีบางคนก็ทำไม่ได้ดีแต่ที่สำคัญก็คือว่าตัวนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
แล้วก็จะมาจากประสบการณ์ในการทำนโยบายเป็นสำคัญเพื่อจะให้ได้นโยบายที่ถูกต้องที่จะให้ผลตามที่นักการเมืองต้องการซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขในอดีตเนี่ยชัดเจนเลยว่านักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้คุณบารมีสังเกตหรือเปล่าจะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะอาชีพเป็นอะไรขึ้นมากันนะแต่ว่าไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวตัดสินไอ้ความสามารถในการทำงานเนี่ยก็คือเรื่องเศรษฐกิจทำให้นักการเมืองที่จะต้องไม่ใฝ่หาความรู้หรือมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีทีมเศรษฐกิจที่รู้เรื่องจริงจังอันนี้มันก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะของเราก็มีจากหลายอาชีพเนาะนักการเมืองทหารก็มีหรือว่าไต่เต้ามาจากการเมืองท้องถิ่นก็มีหรือแม้แต่นักธุรกิจใช่ใช่ยังมีอินโดนีเซียก็ไม่ใช่นะผู้นำประเทศก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะดูนะอย่างมาเลเซียก็ไม่ใช่ใช่ไหมสิงคโปร์คนล่าสุดเนี่ยเขาเรียนเศรษฐศาสตร์นะคนที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เรียนเศรษฐศาสตร์แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่แต่นี้เมื่อมันไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องการพึ่งพาความรู้คนอื่นมาต้องการทีมที่เข้มแข็งเนี่ยในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสำหรับนักการเมืองเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากเขาก็เลยมีการบอกกันว่าในหน้าที่ของนักการเมืองจริงๆแล้วจากความยากเหล่านี้เนี่ยหน้าที่ของนักการเมืองก็คือต้องตั้งโจทย์ให้ถูกว่าประเทศต้องการอะไรแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความคาดหวังในสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจเพื่อให้เกิดการสนับสนุนแล้วก็ใช้อำนาจบริหารนะในการสนับสนุนต่างๆเนี่ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือการตั้งโจทย์แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของการนำมาซึ่งนโยบายที่มันจะให้ผลอย่างที่ต้องการซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้มันก็พอดีผมมาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Money and Power แปลเป็นไทยก็คือเงินกับอำนาจนะแต่ว่าหนังสือมันน่าสนใจคือหนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักการเมืองอังกฤษนะเรือดับหัวหน้าพรรคการเมืองมิสเตอร์วินส์เกเกเบิลเนี่ยเขาก็บอกว่านโยบายเศรษฐกิจกับนักการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมันเลยทำให้เราจะเห็นไอ้นักการเมืองจะทำเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเขาบอกนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะกลุ่มแรกก็คือนักการเมืองประเภทที่ว่าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เศรษฐกิจมันไปตามกระแสตามแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนั่นแหละก็คือไม่พยายามไปทำอะไรเขาใช้คำว่า riding the trend นะก็คือขี่กระแสไปส่วนกลุ่มที่สองก็คือนักการเมืองที่พยายามทำโน่นทำนี่นะเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนโน่นนิดเปลี่ยนนี่หน่อยพอให้มันมีข่าวพอให้มันดูแอคทีฟแต่ว่าไม่พยายามแก้ไขอะไรจริงจังอันนี้เขาภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า tweaking ก็คือเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่หน่อยอันนี้คือกลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่สามนี่ก็คือนักการเมืองที่คล้ายๆกับว่าดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเขาใช้คำว่า transformative ก็คือเปลี่ยนจากที่มีอยู่เนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนไปแล้วนักการเมืองประเภทนี้ที่ทำนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้จะเป็นนักการเมืองที่โลกจะจดจำนะแล้วก็เราก็อย่างเขาก็ยกตัวอย่างหลายคนแต่ที่ผมหยิบมาพูดในหยิบมาเขียนในบทความก็จะมีอยู่3คนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชาย2คนผู้หญิงก็คือมาร์กาเร็ตแทชเชอร์คงจะรู้จักดีใช่ไหมครับสตรีเลยค่ะไอรอนใช่ใช่ในคนเตือนติดไปเขามีหนงมีหนังสร้างให้แกเลยละก็คือเป็นคนที่มีความมีคนนี้เขาเรียนเศรษฐศาสตร์นะก็คือเขาอ่านหนังสือแล้วเขาเชื่อในเสรีนิยมมากเลยนะครับเราก็พยายามพอเข้ามาเป็นนายกเนี่ยก็จะผลักดันไอ้ฟรีแคปปิตอลมูฟเมนต์เสรีนิยมเนี่ยละแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนวิธีการทำเศรษฐกิจของอังกฤษเลยนะก็คือให้ใครนวัตกรรมทิ้งรัฐวิสาหกิจต่ออะไรเต็มไปหมดเลยใช้กลไกตลาดเข้ามาแทนก็ทำให้เศรษฐกิจอังกฤษได้หลุดออกจากภาวะที่เคยชะลอตัวได้และอันนี้มันก็เป็นแนวคิดที่มีผลไปต่ออเมริกานะก็ตอนนั้นประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนใช่ไหมก็อยู่ที่อเมริกาก็ทำคล้ายๆกันมันก็เลยมีผลไปต่อการเกิดขึ้นของระบบโลกาภิวัตน์ในเศรษฐกิจโลกเนี่ยซึ่งได้สร้างผลต่อมามากมายอันนี้ก็คือตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่พูดถึงก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนะก็คือนักการเมืองจีนเส
ีในยุคประมาณสักใน1970กว่าๆเนี่ยพลิกจีนเลยนะจากเศรษฐกิจสังคมนิยมเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตลาดแล้วก็เปลี่ยนเศรษฐกิจจีนจากประเทศที่มีความยากจนมากเนี่ยไปสู่เศรษฐกิจที่เราทราบกันในปัจจุบันเนี่ยก็คือเศรษฐกิจที่โตเป็นอันดับ2ของโลกนะครับภายใน40ปีนะอันนี้ก็คือและอีกคนหนึ่งที่พูดถึงก็คือหลีกวนอยู่ที่เราพูดถึงตอนที่แล้วคนนี้ก็คือจากหมู่บ้านเล็กๆจากเมืองเล็กๆเป็นท่าเรือนะที่จะดันเศรษฐกิจสิงคโปร์มาเป็นศูนย์กลางทางการเงินดับสามของโลกได้แล้วก็ความเป็นอยู่ในแง่ของตัวรายได้ต่อหัวของประชากรก็สูงมากๆติดอันดับท็อป5ของโลกพูดง่ายอันนี้ก็คือตัวอย่างของการนำทำนโยบายเศรษฐกิจที่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเภทหนึ่งประเภทที่สองเป็นสำคัญนะกลุ่มแรกอ่ะคือกลุ่มที่ไม่ค่อยทำอะไรหรือทำอะไรให้มันเห็นเป็นคิดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่จริงจังเท่าไหร่แต่ผมคิดว่านักการเมืองที่โลกจดจำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สามซึ่งบ้านเรายังไม่มีนะกลุ่มสามก็ยังก็เลยคิดว่าอย่างแล้วก็มาพอมาเรามาย้อนดูประเทศอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นักการเมืองเขาก็พยายามทำดันประเทศไปข้างหน้านะอย่างตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยเปลี่ยนที่เราเคยรู้จักเขาเมื่อ15ปีที่แล้วเลยนะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากเลยอันนี้มันก็เลยเป็นผลงานของนักการเมืองนั่นแหละมันก็เลยสะท้อนว่านโยบายเศรษฐกิจเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่านโยบายเศรษฐกิจโดยตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยนักการเมืองเป็นคนขับเคลื่อนใช่ไหมอันนี้คือสำคัญแต่ถ้าเกิดนักการเมืองไม่ยอมขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับค่ะซึ่งถ้าดูงานเขียน Money and Power ของ Vince Cable อดีตหัวหน้าลิปเดมเนี่ยนะคะคือมันยิ่งชัดเลยนะคะเดี๋ยวที่ฉันอาจจะถามอย่างนี้มันชอบถามอย่างคือมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เนี่ยนะโอ้ตอนนี้นักการเมืองไม่ว่ารุ่นไหนเวลาหาเสียงสัญญาเรื่องเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยเรื่องค่าแรงเรื่องพืชผลทางการเกษตรอะไรว่ากันไปส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจแต่อย่างมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ค่ะคือต้องกล้าขนาดไหนเพราะว่าฐานเสียงคือกลุ่มคนที่ทำงานเหมืองแร่แต่บอกว่าเอ้ยไม่ต้อง privatization เหมืองแร่แล้วก็กลายเป็นกระแส privatization ทั่วโลกเลยอะค่ะอยากจะให้ดร.มณฑิตลองพูดว่าไอ้เนี่ย power จริงๆมันเกิดจากการที่บริหารแล้วก็ต้องไม่ยอมฟังเสียงคนที่เป็นฐานเสียงเลือกตั้งไหมคะถึงจะได้เป็นยิ่งใหญ่อย่างมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นะคะคือตอนนั้นที่ผมก็คิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการควบคุมเศรษฐกิจใช่ไหมจากรัฐบาลชุดก่อนๆหรือแม้ยิ่งพรรคแรงงานที่เน้นในเรื่องของสิทธิเรื่องของไอ้ค่าจ้างขั้นต่ำเรื่องของกฎระเบียบต่างๆซึ่งมันก็เป็นตัวที่คล้ายๆกับว่าทำให้การทำงานของกลไกตลาดเนี่ยมันไม่ไปเต็มที่แต่ผมคิดว่าส่วนที่เป็นจุดเด่นที่เราอ่านประวัติของเธอเนี่ยเธอมีความเชื่อในเศรษฐกิจเสรีนิยมมากๆเลยคล้ายๆกับว่าพูดง่ายๆหนังสือที่เธออ่านเนี่ยเป็นหนังสือของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเลยนะที่คล้ายๆกับว่าสนับสนุนแนวคิดเรื่องเสรีนิยมอันเช่นเป็นวอนไฮเช่นอะไรพวกนี้ทำให้ใจเธอเนี่ยคล้ายๆกับว่าอยากที่จะนำเรื่องนี้เชื่อในผลลัพธ์ของเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจที่จะมาจากนโยบายแบบนี้พอเข้ามามีอำนาจก็เลยทำเต็มที่เลยแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจอย่างที่คุณวรวีบอกเนี่ยบอกปิดเหมืองถ่านหินไปไม่รู้กี่ใช่ไหมค่ะเนี่ยแล้วมันก็ได้รับการตอบรับดีนะอย่างเราอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้วอร์นเวเกิลก็มีเบรกเกอร์นิซึ่งขึ้นมาเลยนะไอ้นั้นนโยบายเศรษฐกิจแบบเบรกเกอร์ขึ้นมาที่อเมริกาแล้วมันก็จะนำไปสู่ไอ้นโยบายโลกาภิวัตน์ในระดับโลกที่ทำให้เงินทุนมันไหลเวียนทั่วโลกซึ่งประเทศจีนก็ได้ประโยชน์ตามมานะใช่ไหมจากการที่มีเงินเข้าไปลงทุนแล้วก็สร้างการส่งออกทำให้จีนสามารถพลิกตัวจากประเทศที่ยากจนเนี่ยมาสู่เป็นประเทศที่ขยายตัวได้สูงงั้นการตัดสินใจของนักการเมืองเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนมันต้องการความกล้าหาญ
แต่ถ้าเผื่อสามารถทำแล้วมันในสิ่งที่ถูกต้องสนับสนุนโดยทฤษฎีที่ตัวเองเชื่อและมีเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็จะส่งผลกระทบไปอย่างในกรณีของแทชเชอร์เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่ออังกฤษแล้วก็ไปทั่วโลกครับค่ะกลายเป็นแบบกระแส privatization ก็มาในยุคนั้นแต่ว่ายุคนี้เปลี่ยนไปไหมคะดร.บัณฑิตอย่างเช่นเราก็มักจะคิดว่าเออถ้าทำภาษีที่ดินเดี๋ยวคนรวยฐานเสียงจะนู่นนี่นั่นแต่ว่ายุคนี้ถ้าเกิดว่ามองไปว่าเอ๊ะก็ไปเริ่ม AI ก็ไม่น่าจะมีคนต้านจะมองอย่างนั้นได้ไหมคะอุดขอให้กล้าหรือว่าขอให้มีวิสัยทัศน์ขอความรู้ค่ะแต่ผมคิดว่ามันมีมันถ้าเราสังเกตบุคคลเหล่านี้เราพูดถึงนี่นะทั้งทัชเชอร์ทั้งเสี่ยวผิงทั้งหลี่ควนยูที่เราพูดถึงในบทความผมว่าสามคนนี้จะมีอะไรที่มันเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างน้อยสองเรื่องอันแรกเลยที่ผมคิดว่าเหมือนกันก็คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยนะที่จะทำให้ประเทศที่เขาอยู่เนี่ยดีขึ้นอันนี้ต้องมาก่อนแต่เผื่อนักการเมืองไม่มีตรงนี้อยู่ในใจเนี่ยเข้ามามันก็ไม่อยากทำอะไรมากมายถูกไหมพอมีตำแหน่งแล้วคล้ายๆกับมีชื่อติดตำแหน่งมีอะไรเป็นชื่อเสียงวงตระกูลอะไรที่เราบุกแต่ชอบพูดกันเนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรอ่ะใช่ไหมที่มันจะทำให้รู้สึกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้งั้นทั้งสามคนนี้ถ้าเราดูเนี่ยเขาจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยที่จะผลักดันประเทศเขาให้เติบโตขึ้นและหลุดออกจากความยากจนอย่างกรณีของเต้เสี่ยวผิงเนี่ยซึ่งคุณสมบัติอันนี้ต้องมาเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันหายากนะสำหรับนักการเมืองในปัจจุบันส่วนเมื่อมีตัวนี้แล้วเนี่ยอันที่สองก็คือความรู้ว่าจะต้องทำยังไงซึ่งความรู้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมซึ่งอย่างที่เราบอกอะว่านักเศรษฐศาสตร์นักการเมืองส่วนใหญ่จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์โดยมืออาชีพเนี่ยโดยอาชีพงั้นเขาก็ต้องมีทีมและทีมนี้จะต้องเป็นทีมที่รู้จริงไม่ใช่มาพูดให้มันสวยๆไปเรื่อยๆทีมที่รู้จริงแล้วก็สามารถมีประสบการณ์ที่จะขับเคลื่อนได้เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผลชะต่อเศรษฐกิจเนี่ยที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะออกมาจากสามเรื่องเองนะสามเรื่องที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากเลยอันแรกก็คือการทำงานของกลไกตลาดก็คือเราไม่สามารถใช้อำนาจทางการเมืองไปสั่งให้อันนี้เกิดขึ้นอันโน้นเกิดขึ้นได้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจมันก็มาต้องมาจากการทำงานของระบบเศรษฐกิจงั้นอันแรกเลยก็คือว่าจะต้องมีระบบเศรษฐกิจที่สนับสนุนตัวนโยบายนะครับอันที่สองที่สำคัญก็คือว่านโยบายเศรษฐกิจที่ออกมาเพื่อจะให้คนสนับสนุนเนี่ยจะต้องเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช่ที่ถือหมายความว่าที่ทุกคนเห็นด้วยไงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอันนี้นะและอันสุดท้ายก็คือได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบโดยระบบราชการผมว่าสามสิ่งนี้มันจะต้องมาเป็นหน้าที่ของนักการเมืองอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งก็ต้องตั้งโจทย์ได้ถูกถูกไหมอันที่สองก็ต้องอาร์ติคูเลตหาการสนับสนุนจากประชาชนจากภาคธุรกิจจากระบบราชการและอันที่สามก็คือขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับทั้งในเรื่องของการแก้กฎหมายการออกระเบียบการสร้างแรงจูงใจนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความรู้แล้วและประสบการณ์ซึ่งอย่างที่วินส์เกเบิลก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเราจะเห็นนักการเมืองออกมาเป็นกลุ่มๆนะที่ทำไม่ค่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็พอทำมือหนึ่งสำเร็จไม่ใช่แค่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองนะแต่ว่าประเทศชาติก็เดินไปต่อได้ด้วยนะคะแน่นอนครับอย่างเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะเราลึกภาพไม่ออกเลยนะกับปี1978นั่นที่ผมจำได้เนี่ยตอนนั้นเรายังประเทศไทยดูดีมากๆในช่วงนั้นนะจำได้ว่าตอนนั้นเดี๋ยวนะนายกคงดีเราไปเยี่ยมที่เมืองจีนเนี่ยใครนะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์หรือเปล่าคะ19ใช่ผมยังจำลูกนั้นได้เลยนะสนามบินที่ปักกิ่งอ่ะเครื่องบินไทยอินเตอร์นะจอดลงที่ปักกิ่งนะแล้วก็นำคณะของท่านนายกลงไปเนี่ยคนไทยใส่สูทแบบดูแล้วแบบเข้มแข็งเลยล่ะบินมีเครื่องบินเจ็ตของตัวเองเข้าไปตอนนั้นทางประเทศจีนก็ยังใส่ชุดเหมาชุดอะไรอยู่เลยนะจำได้ไหมค่ะผมเห็นภาพแล้วประเทศไทยไปไกลมากช่วงนั้นนะครับแต่ตอนนี้40ปีผ่านมาเนี่ยกลับคนละเรื่องเลยค่ะดิฉันค้นไปใหม่น่าจะเป็นพนักท่านพลเอกเปรมปิณสุรานนท์
นะคะที่ไปเยือนจีนในช่วงนั้นปี2523อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลแต่ว่านี่แหละก็เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะใช่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะแล้วก็มันจะให้ผลอย่างที่คุณวรวีบอกทั้งต่อประเทศนะอย่างกรณีของแทชเชอร์ดีนะมีผลกระทบไปสู่การทำนโยบายในระดับสากลด้วยครับค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะดร.ปณิธิตค่ะก็วันนี้วันที่เข้ามาให้ข้อมูลให้ความรู้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดร.บัณฑิตนิษฐาวรนะคะประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลคือรายละเอียดนี่ยังมีอีกเยอะนะคะไปตามอ่านกันได้สำหรับคอลัมน์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตในกรุงเทพธุรกิจนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือนโยบายเศรษฐกิจกับนักการเมืองนะคะแต่ดิฉันขออนุญาตค้นนิดหนึ่งนะคะเรื่องของไทยกับจีนนะว่าก็ภาพที่เห็นเปลี่ยนไปนี่คือผู้นำเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยหลายคนบอกว่าพอหมดจากเหมาเจ๋อตุงเนี่ยผู้ทำที่เป็นอำนาจแห่งแดงมังกรจริงๆนะคะก็คงจะเป็นเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยแหละนะคะแล้วก็แหมความสัมพันธ์กับไทยนี่ก็กระชับแล้วก็เป็นมิตรกันมายาวนานนะคะซึ่งในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการเยือนเนี่ยคือก็มีการถ้าเป็นพนักท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยต้องเป็นสมัยของเหมาเจ๋อตุงนะคะส่วนพนักท่านเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงที่พลเอกเปรมปิ่นสุรานนท์ไปเยือนจีนนะคะนะคะช่วงนี้จะมาเล่าความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องหลานมากในต่างประเทศก็ตอนนี้หลายคนก็จะได้รับนะคือในอินโดนีเซียที่ไปฉายหลานมากเนี่ย2อาทิตย์ผ่านไปทำรายได้คิดมาเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยประมาณ200ล้านบาทแล้วก็กลายเป็นอันดับหนังไทยที่ทำเงินสูงสุดในอินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือสร้างประวัติการใหม่เลยทีเดียวค่ะซึ่งสำหรับภาพยนตร์หลานมาเนี่ยพอไปฉายในอินโดนีเซียหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่า how to make millions before grandma dies คือจะทำเงินยังไงจะทำให้ตัวเองเป็นหาเงินล้านได้ยังไงก่อนที่ย่าหรือว่าเป็นคุณยายจะเสียชีวิตนะคะคือแกรนมาในเรื่องนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนในอินโดนีเซียเนี่ยเขาไปดูแล้วก็ส่งเป็นไวรัล TikTok ไวรัลหนึ่งที่เขาทำก็คือก่อนที่จะไปดูหนังฉายก่อนที่จะไปดั้งดูหลานมาในโรงโอ้ทุกคนก็จะเฮฮาโอ้ไม่ร้องหรอกไม่นั่นหรอกแต่พอหนังฉายไปปุ๊บออกมาทุกคนเนี่ยต้องมีกระดาษชู้ซับน้ำตาหรือว่าตาแดงออกมาแล้วก็ในภาพที่อยู่ในโรงที่เขาไปถ่ายเนี่ยหลายคนก็แบบร้องไห้อ่ะคือมีทั้งหัวเราะมีทั้งร้องไห้แล้วก็กลายเป็นกระแสอย่างมากเลยสำหรับเรื่องราวของเอ็มนะคะหลานมาเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยออกจากงานมาดูอาม่าแต่ความจริงที่แรกในความคิดของเอ็มก็คือหวังมรดกเนาะแต่ว่าอ่ะหลังๆก็กลายเป็นความผูกพันซึ่งสำหรับในประเทศไทยนะคะหลานมาเนี่ยติดอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดเป็นอันดับที่11คือยังไม่สามารถลบที่มากประคุณไปได้เนาะหลานมาเนี่ยตอนนี้รายได้ประมาณสัก320ล้านบาทแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเวลาออกไปฉายในต่างประเทศเนี่ยกระแสเริ่มที่จะมาละจะไปฉายอย่างเช่นจะเป็นอินโดนีเซียเนี่ยเข้าสู่สัปดาห์ที่2ที่บอกว่า200ล้านบาทแล้วก็กลายเป็นกระแสไวรัลในอินโดคือหลายคนบอกว่าเนื้อหาเนี่ยนะคะในเอเชียหรือว่าในคนชาติอาเซียนเนี่ยน่าจะเข้าใจกันได้ดีจะครอบครัวจีนหรือว่าไม่ครอบครัวจีนก็แล้วแต่เนี่ยในบ้านเนี่ยคุณก็จะมีกูเคียงนะคะหรือว่ามีแม่ของเอ็มมีกูโสยคือมีคนรูปแบบเนี้ยอยู่ในครอบครัวแล้วก็มีอาม่าอากงหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยแหละซึ่งก็อยู่ในวัยแก่เฒ่าแล้วก็สุขภาพไม่ดีไม่ทุกคนมีอย่างนี้ทั้งนั้นมีความรู้สึกคือดูแล้วก็เข้าใจความลึกซึ้งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมเรานะคะหมายถึงว่าอินโดนีเซียเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมคนจีนในเมืองไทยอาจจะไม่ได้เหมือนกับวัฒนธรรมในอินโดนีเซียซะทีเดียวแต่ว่าด้วยความที่เราจะมีคนแบบเนี้ยในครอบครัวก็เลยสื่อได้แล้วก็กลายเป็นว่าได้รับคำชื่นชมว่าหนังทำได้ดีครบรสคือสนุกหัวเราะแล้วก็ให้แง่คิดนะคะจะยังมีคิวออกไปฉายเนี่ยคือเริ่มจากที่อินโดนีเซียนี่ที่นำไปแล้วนะ200ล้านบาท
ก็บวกเบ็ดเสร็จตอนนี้500ล้านแล้วนะถ้าฉายออกไปทั่วโลกนี่อาจจะมีหลักพันล้านบาทก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะที่มาเลเซียฉายไปได้สัก 3-4 วันเนี่ยได้ประมาณสัก14ล้านแล้วก็มีคิวที่จะออกฉายอีกในหลายๆประเทศด้วยนะคะก็มีทั้งถ้าในอาเซียนเนี่ยก็มีมาเลไปแล้วนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียไปแล้วมาเลเซียไปแล้วมีฟิลิปปินส์มีลาวมีสิงคโปร์มีเวียดนามมีกัมพูชาแล้วก็ยังจะมีในภูมิภาคอย่างเช่นออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะรวมไปจนถึงฮ่องกงจีนแล้วก็เกาหลีใต้12ประเทศก็ต้องรอดูละค่ะว่าเอ๊ะคือหลานมากนี่ได้รับการยกย่องในบ้านเราแต่ว่าพอไปใช้ต่างประเทศนี่ทุกคนก็ยังคิดว่าความเข้าใจความอินน่ะของคนตะวันตกจะเหมือนเราหรือเปล่าแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเรื่องของครอบครัวมันเป็นภาษาสากลคือเข้าใจได้แล้วก็เรื่องของความผูกพันเรื่องของความคิดเนี่ยน่าจะทำให้เป็นหนังทำเงินหลายคนตอนนี้พูดถึงเรื่องออสการ์แล้วนะก็รอดูนะคะว่า how to make millions before grandma dies เนี่ยจะยังไงหลายคนบอกว่าดูไม่ทันเดี๋ยวเราดูไม่ทันก็แล้วแต่นะคะแต่ว่านี่แหละแหมถ้าบอกว่า soft power เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมาดูสถิติไหนดิฉันก็พลิกเนาะจากกึ่งบันเทิงกึ่งเศรษฐศาสตร์นั้นกึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของ soft power จากภาพยนตร์เรื่องหลานมานะคะคือตอนนี้มันมีข้อมูลบอกว่าถ้าเทียบในชาติอาเซียนด้วยกันหรือว่าแม้แต่ในเอเชียเนี่ยเรื่องของสายโทรเข้าหรือว่า SNS ที่เป็นสแกมคือที่โทรมาหลอกเนี่ยไทยเรามีข้อความ SMS ข้อความหลอกลวงสูงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียค่ะคือถ้ารวมแล้วนะคะคือปี2565เนี่ยมีข้อความหลอกลวงเนี่ย66ล้านครั้งคิดดูเกือบจะทุกคนในประชากรเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีหรือว่ามือถือก็แล้วแต่เนี่ยได้รับข้อความ SMS ทั้งนั้นแล้วพอปี2566เนี่ย Who's Call นะคะซึ่งเขาก็จะแบบเหมือนกับเป็นแอปที่แบบว่าบอกว่าเบอร์เนี้ยโทรมาใครโทรมานะคะก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีการได้รับข้อความหลอกลวงมากถึง78ล้านครั้งเพิ่มขึ้นมาอีก 18% ค่ะก็เฉลี่ยคนหนึ่งนะคือที่บอกว่า78ล้านครั้งนี่เนื่องจากว่าบางคนไม่มีโทรศัพท์มือถือเฉพาะโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับข้อความ1คนเนี่ยจะต้องได้อย่างน้อย20ข้อความหลายคนมาดูเอ้ยฉันเยอะกว่านั้นคือมีการตั้งข้อสังเกตนะเวลาที่เราต้องไปให้เบอร์เวลาเปิดแอปก็แล้วแต่หรือแม้แต่จะซื้อของออนไลน์ก็แล้วแต่แล้วต้องผูกกับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสักแป๊บมันก็จะตามมาด้วย SMS เนี่ยแหละก็สงสัยอยู่นะว่าเอ้ยข้อมูลนี้มันหลุดมันรั่วมันตั้งใจเอาไปขายหรือเปล่าแต่ว่าไทยเนี่ยได้รับข้อความหลอกลวงเป็นอันดับ1คือ20กว่าข้อความต่อคนฟิลิปปินส์19ข้อความมาเป็นอันดับ2ฮ่องกงเนี่ย16ข้อความซึ่งก็รูปแบบยังเป็นเหมือนเดิมคือจะส่งข้อความมาครั้งแรกแล้วก็หลอกเราว่าเอ้ยพัสดุเรามีปัญหานะมีอย่างนี้อย่างนี้กดลิงก์นะไปตรวจสอบได้อย่ากดนะจ๊ะอย่ากดนะจ๊ะก็จะเป็นการนำเข้าไปสู่ว่าอาจจะถูกล้วงข้อมูลไปหรือว่าถูกโอนบัญชีไปหลังจากที่หลายคนได้มีเรื่องร้องเรียนนะคะซึ่งก็มิจฉาชีพเนี่ยเขาจะพยายามหากลยุทธ์ใหม่ๆที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งระยะหลังๆเนี่ยดีมากขึ้นดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะเห็นกสทช.เนี่ยหรือว่าบรรดาค่ายมือถือเวลาที่เราสงสัยว่าเป็นสแปมหรือว่าเป็นมิจฉาชีพโทรมาเนี่ยสามารถกดรีพอร์ตได้นะคะว่าเราสงสัยว่าเบอร์เนี้ยน่าจะเป็นมือเบอร์ของสแปมแต่มือถือหรือว่าโทรเบอร์02เข้ามาก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยยอมรับว่าคือไม่อยากจะรับโทรศัพท์มือถือแปลกๆอ่ะกลัวพลาดขนาดว่าใจแข็งแล้วนะรู้ว่าแบบเวลาอ่านข่าวแล้วบอกทำไมไม่ดูข่าวเลยเหรอรู้ไม่รู้เลยเหรอว่าเขามีการหลอกลวงแบบนี้แต่บางทีบางคนที่พลาดเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าคือทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันให้ดาวน์โหลดแอปให้สแกนไปหน้าและขณะเดียวกันมือเราก็ต้องทำงานอยู่ด้วยเนี่ยมันอาจจะพลาดได้เหมือนกันก็เสี่ยงลดความเสี่ยงด้วยการที่ไม่รับเลยดีกว่านะคะสำหรับคดีอาชญากรรมออนไลน์รวมทุกประเภทเลยเนี่ยเฉพาะเดือนเมษายนอย่างเดียวเนี่ยนะ
มีมูลค่าความเสียหายเนี่ยเฉลี่ย110ล้านบาทต่อวันซึ่งอันนี้น้อยลงแล้วนะเดือนมีนาคมเนี่ยมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยเลยนะคะคือ149ล้านบาทต่อวันอันนี้เป็นข้อมูลจากการรับแจ้งความคดีออนไลน์ในแต่ละเดือนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ร่วมมือนะคะแล้วก็ในการที่จะทำในเรื่องนี้อยู่ก็คิดดูถ้าเกิดว่าบรรดามิจฉาชีพกลุ่มเนี้ยที่หลอกส่งทั้งข้อความ SMS หรือว่าโทรมาหลอกเขามีรายได้ความเสียหายของเราคือรายได้ของเขาอะ110ล้านบาทต่อวันก็เลยไม่น่าแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมเขายังทำเขายังอยู่ได้นะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็คือแนวทางหนึ่งเนี่ยก็คือการระงับซิมม้าเนี่ยแหละที่มีชื่อเดียวแต่ว่าเปิดตั้ง6ถึง100หมายเลขหรือว่าเกิน100หมายเลขบอกว่าสูงสุดเนี่ยมีคนชื่อเดียวนะเปิดถึง400หมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้คุณจะใช้งานยังไงนะคะก็เลยมีการทยอยระงับการใช้เลขหมายที่สงสัยว่าน่าจะเป็นซิมม้าเหล่านี้คือชื่อระหว่างเจ้าของเบอร์กับชื่อเจ้าของบัญชีในการทำธุรกรรมโมบายแบงกิ้งเนี่ยไม่ตรงกันแล้วก็เข้าข่ายน่าสงสัยว่าจะเป็นบัญชีม้านะคะแต่ว่าย้ำอีกทีก็ยังมีเวลาอีกเป็น100วันนะไปดำเนินการสำหรับบางคนบอกว่าเอาก็ใช้ชื่อสามีมาเปิดอะหรือว่าใช้เบอร์โทรศัพท์ของพี่น้องอะไรเงี้ยก็ไปดำเนินการให้เสร็จนะคะไปแก้ชื่อหรือว่าเอาหลักฐานไปแสดงให้ชัดว่าเออฉันไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะภายใน120วันซึ่งธนาคารเขาก็มีสามารถที่จะดูได้แหละว่าเออมีธุรกรรมแบบนี้เราไม่ได้ธุรกรรมผิดปกติไม่ได้มีการโอนเงินจำนวนยอดเยอะๆจำนวนบ่อยๆเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาในการที่จะปรับให้เข้ามาว่าเออเราไม่ใช่บัญชีม้านะคะส่วนมาดูเรื่องของน้ำมันกันบ้างค่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดตามกันมากเลยสำหรับกลุ่ม OPEC Plusคือความจริงนะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าใหญ่คือเป็นทั้งเรื่องของประธานกลุ่มโอเปกนะคะแล้วก็พอนอกเหนือจากโอเปกที่มี13ประเทศเนี่ยก็ยังจะมีโอเปก plus เข้ามาร่วมอีกก็มีรัสเซียเนี่ยไปจูงมือคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกนะแต่ว่าผลิตน้ำมันส่งออกน้ำมันเนี่ยมารวมกลุ่มกันเป็นโอเปก plus และในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีมติเห็นพ้องต้องกันเลยคือยังจะตัดลดกำลังการผลิตน้ำมันต่อเนื่องต่อไปนะจ๊ะการประชุมเนี่ยสองวงพร้อมกันเลยทั้งโอเปกแล้วก็โอเปกพลัสสำหรับโอเปกเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเนี่ยการที่จะเป็นมติของโอเปกเนี่ยมันจะมีผลผูกพันกับชาติสมาชิกนะบอกว่าตัดก็ตัดบอกว่าเพิ่มก็เพิ่มนะคะคือเป้าหมายก็คือจะไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยถูกมากเกินไปจนกระทั่งผู้ผลิตเนี่ยคือรายได้หายไปแต่ว่ากลุ่มโอเปกพลัสเนี่ยคือจะเป็นเหมือนกับการไม่ได้เป็นข้อบังคับอะแต่ว่าอาสากันไม่ได้มีข้อคือไม่ทำไม่เสียหายไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะอาสาเพราะว่าเป้าหมายคือเดียวกันนั่นแหละไม่อยากเห็นราคาน้ำมันตกต่ำมากเกินไปแล้วก็มติที่เขาออกมาเนี่ยนะคะก็คือจะลดกำลังการผลิตวันละ2ล้าน2แสนบาร์เรลต่อไปจนถึงปีหน้าคือทีแรก2ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยมันจะต้องจบในเดือนมิถุนายนคือครึ่งปีแรกนะคะตอนนี้แน่ๆก็คือขยายไปถึงกันยายน2ล้าน2แสนแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูค่อยๆปรับดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดแต่แนวโน้มก็คือเขาจะลดแบบนี้ต่อไปถึงปีหน้าปี2568เหตุผลก็คือมีการดูตัวเลขก็คือตัวเลขของระหว่างความต้องการกับน้ำมันที่ส่งออกนะคะซึ่งก็มีการรายงานนะคะบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยก็ประเมินว่าสต๊อกน้ำมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสิ้นปีเนี้ยจะมีน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะประมาณอีก2ล้านบาร์เรลก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าสต๊อกเพิ่มเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีถ้าผลิตออกมาเยอะก็สต็อกก็จะเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันก็จะลดลงก็เลยเป็นเหตุผลว่าต้องตัดลดกำลังการผลิตต่อเนื่องกันออกไปนะคะซึ่งก็คือมีตัวเลขคือทั้งบอกว่าสต็อกน้ำมันจะเพิ่มขึ้น2ล้านล้านแต่ว่าความต้องการน้ำมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1ล้านบวกลบก็เท่ากับเหลืออีกล้านเนี่ยฉะนั้นต้องตรึงกำลังการผลิตต่อไปคือลดต่อเนื่องไปนะคะกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยส่งออกน้ำมันหรือว่าผลิตน้ำมันเนี่ยประมาณ39ล้านบาร์เรลต่อวัน
ตัดลดไปคือถ้าไม่ตัดลดเนี่ยต้องผลิตออกมาเกิน40ล้านอ่ะแต่ตอนเนี้ยรวมแล้วเขาตัดลดมาเป็นปี2ปีแล้วเนี่ยนะคะก็คือผลิตน้ำมันออกมาได้39,720,000กว่าบาร์เรลต่อวันก็ยังจะลดลงต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็คือไม่ใช่ลดอย่างเดียวนะคือบางชาติในกลุ่มของ OPEC OPEC Plus เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้อยากใช้เงินอะว่าง่ายๆงบประมาณต้องการรายได้เข้าประเทศอะสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE เนี่ยขอเพิ่มกำลังการผลิตอีก 300,000 บาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งก็จะค่อยๆเพิ่มนะแล้วก็จากนี้ไปจนจะไปครบ 300,000 บาร์เรลต่อวันเนี่ยก็ประมาณเดือนมกราคมปี2568ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยขอเพิ่มความหมายคืออะไรในเมื่อเขายังจะลด 2,200,000 คือหลายๆชาติก็ง่ายๆซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียที่ใหญ่ในกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยนะคงจะต้องยอมเฉือนตัวเองคือลดส่วนของตัวเองลงไปเพื่อให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE เนี่ยได้ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 300,000 บาร์เรลต่อวันนะคะในการประชุมครั้งเนี้ยบอกเลยว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นที่ใหญ่ซึ่งก็มีเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซาลมานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียแล้วก็เป็นประธานของกลุ่ม OPEC Plus เลยนะคะได้เป็นประธานการประชุมในการประชุมครั้งนี้ก็นี่แหละบ้านเราตอนนี้เริ่มมีการพูดแล้วนะว่าเพดานน้ำมันดีเซลที่บอกว่า33บาทต่อลิตรเนี่ยแต่ว่า OPEC Plus ก็ยังจะลดกำลังการผลิตต่อไปตอนนี้เริ่มมีเสียงเลยนะบอกว่าเอ้ยสงสัยต้องขยับเพดานจาก33บาทเป็น35บาทแล้วอีกไม่นานรอฟังว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะคะและทั้งหมดก็คือหัวใจเศรษฐีในวันนี้นะคะพวกนี้กลับมาติดตามกันได้เวลาประมาณ10 นาฬิกา 10 นาทีวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ